ครับก็ต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีนะครับแล้วก็ท่านเพื่อนข้าราชการกรมการขนส่งทุกท่านเลยนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าการร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่มีความสำคัญมากต่อการแข่งขันครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าผู้ที่จะเดินทางไปที่บุรีรัมย์นะครับได้มั่นใจว่าจะมีการเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับเชื่อมต่อจากสนามบินไปสู่สนามการแข่งขันนะครับหรือว่าจากสถานีขนส่งนะครับไปที่สนามเองหรือว่าจากทางเรื่องของรถไฟเองก็ตามนะครับก็ได้ความพร้อมของกรมการขนส่งทางบกนะครับก็ทำให้การดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะขนผู้คนนะครับซึ่งจะมีคาดว่าจะมีกว่า 200,000 คนนะครับที่จะเดินทางอย่างปลอดภัยและไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เรื่องนี้นะครับก็ต้องมีการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็การทำงานต่างๆก็เป็นไปด้วยดีนะครับอีกมิตินึงก็คือเรื่องของการที่ท่านก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่ท่านวิตีได้เห็นความสำคัญของ MotoGP และจะใช้ MotoGP เนี่ยเป็นสื่อนะครับในการประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็หวังว่า MotoGP นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดความสูญเสียจากพี่น้องประชาชนในการใช้รถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีหนึ่งเนี่ยอุบัติเหตุหลักๆเลยนะครับที่สร้างความสูญเสียให้กับประเทศชาตินะครับก็คือการสูญเสียบนท้องถนนเนื่องจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นมินิหมายที่ดีนะครับที่เราจะช่วยกันรณรงค์นะครับผ่านการแข่งขัน MotoGP ครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับเนื่องจากว่าเราได้ประเมินการจากปีที่แล้วนะครับและปีนี้เนี่ยเราก็จะนำผลดำเนินการจากปีนี้มาเป็นเครื่องที่จะใช้วัดนะครับว่าเราสามารถที่จะดำเนินการต่อไปหรือว่ามีความเหมาะสมไหมนะครับที่จะดำเนินการต่อสัญญาออกไปอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับโดยส่วนตัวเองว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับมีประโยชน์ทั้งเรื่องของการสร้างกีฬานะครับสร้างนักกีฬาขึ้นมามีประโยชน์ในแง่ของเศรษฐกิจแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของสังคมด้วยนะครับการรักการมีวินัยนะครับการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับหลายๆประโยชน์ประกอบกันเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับหลังจากที่เราหมดสัญญา3ปีแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็มีการเจรจาเบื้องต้นนะครับกับดอนน่าแล้วนะครับครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเราก็ต้องทำการบ้านกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าเราเดิมเนี่ยเรากำหนดไว้เดือนตุลาเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนตุลานะครับวันที่4-6ครั้งนี้แล้วเนี่ยครั้งถัดไปก็คงจะต้องเป็นเดือนมีนาในปี2563นะครับเรามีการเตรียมการมีการพูดคุยกันทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับถึงผลดีผลเสียต่างๆเนื่องจากว่าการกำหนดเดือนมีนาเนี่ยเป็นมาจากการที่ดอนน่านะครับได้มีการเพิ่มสนามแข่งขันเข้าไปนะครับทำให้มีข้อจำกัดต่างๆนะครับเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องข้อจำกัดข้อดีข้อเสียนะครับในส่วนของข้อดีก็อาจจะมีหลายประการนะครับในเรื่องของการที่ไปอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวซึ่งในเดือนมีนาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีปฏิทินเรื่องของการท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับและการท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาก็จะเป็นช่วงที่เด็กกำลังจะปิดเทอมพอดีด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ต่อเนื่องไปถึงช่วงสงกรานต์นะครับเราก็กำลังดูว่าเราจะมีอะไรเป็นกิจกรรมพิเศษกันเพื่อที่จะสร้างกระแสรวมถึงการนำเด็กเยาวชนเข้ามาดูการแข่งขันมากยิ่งขึ้นด้วยครับเรื่องต้องยอมรับว่ากระชั้นจริงๆนะครับและการดำเนินการในการเตรียมการแข่งขันที่ระดับโลกแบบนี้นะครับก็ต้องใช้ความร่วมมือนะครับอย่างยิ่งเลยจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับเราก็พยายามที่จะทำการบ้านนะครับเตรียมการต่างๆทั้งในแง่ของงบประมาณเองในแง่ของการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสนามช้างเองด้วยนะครับแล้วก็การพร้อมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีศักยภาพนะครับที่จะทำให้การแข่งขันเนี่ยสมบูรณ์ได้นะครับส่วนในแง่ของอากาศนั้นเนี่ยเราได้พูดคุยกับทางดอนน่านะครับทางดอนน่าเนี่ยได้เคยมาเมืองไทยนะครับมาที่สนามช้างเนี่ยในช่วงเดือนมีนาแล้วนะครับก็ประเมินกันว่าการอากาศสภาพอากาศเนี่ยคงจะไม่ใช่อุปสรรคนะครับในการแข่งขันหรือการเชียร์ครับ